สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาทำยำกุนเชียงนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปยำกุนเชียงแต่จะมีคลิปหนึ่งก็คือทอดกุนเชียงให้ดูนะคะวิธีทอดคลิปยำก็เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะตอนนี้กุนเชียงที่ทอดแล้วเนาะอยู่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก่อนเครื่องนะคะเครื่องยำก็จะมีผักชีต้นหอมนะคะมีผักชีฝรั่งแล้วก็มีหอมใหญ่นะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็พริกตำแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมายำกันนะคะยำในนี้ก่อนนะมืดหรือเปล่าไม่รู้เนาะมุมนี้ก็น้ำปลานะคะ1ช้อน2ช้อน3ช้อนนะคะน้ำปลาประมาณ3ช้อนแล้วก็น้ำตาลประมาณ1ช้อนนะคะแต่ถ้าใครอยากให้หอมๆก็ใส่พวกน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลปึกก็ได้นะคะแต่ใส่ไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นส้มตำอย่าใส่เยอะมะนาวนะคะมะนาวนี้บีบแล้วชิมก่อนโทษทีนะกลัวมือจะบังกันต้องใช้สองมือบีบเพราะมันแข็งนะคะมะนาวนี้จะเข้าหน้าแรงแล้วนะคะก็เริ่มแพงแล้วแล้วก็น้ำก็จะน้อยเราลองเอา3กลีบดูก่อนนะคะ3กลีบเดี๋ยวก็จะชิมก่อนคนชิม โทษทีชิมก่อนจริงๆก็โอเคแล้วค่ะแต่ว่าอยากได้จัดกว่านี้ก็ต้องเพิ่มมะนาวเพิ่มมะนาวอีกหน่อยมะนาวกับน้ำปลา มันก็ใส่หมดเลยเนาะก็คือ2ลูกพอดีนะคะ6กลีบนี่ร่วงมันจะบังไงแต่ถ้าถือแบบเมื่อกี้ไม่ให้บังก็ไม่ถนัดนะเพราะว่าอิ่มถนัดตั้งกล้องด้านนี้นะคะต้องบอกก่อนมืออาจจะบังก็ขออภัยล่วงหน้าเพราะถ้าตั้งกล้องด้านนี้อิ่มก็จะเห็นด้วยนะคะเห็นว่าเราบีบเราเป็นของตกชิมก่อนเสร็จปะความเปรี้ยวนี่ได้ละเราอยากได้รสจัดเราก็ใส่เยอะๆนะคะเดินตาสักช้อนก่อนชิมแล้วนะโอเคอะจากนั้นเราใส่นี่ใส่พวกนี้ไปในนี้ก่อนใส่ในนี้ก่อนมะนาวเกะกะนะคะเดี๋ยวพิมขออนุญาตทิ้งมันก่อนนะคะ อันนี้เป็นผักชีฝรั่งนะคะคือผักชีลาวอันเดียวกันหรือเปล่าคืออิ่มเห็นแล้วอิ่มเอามาใส่เพื่อความสดชื่นนะคะคือเวลาใส่ในยำแล้วก็สดชื่นแล้วก็หอมอะไรเงี้ยก็เลยเอามาใส่นะอยากกินแต่บางอารมณ์ก็ไม่อยากกินก็จะไม่ใส่นะคะแล้วแต่อารมณ์แล้วก็ตามด้วยนี่นะคะกุนเชียงต้นหอมผักชีค่อยคลุกหลังสุดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเราก็จะคลุกอย่างนี้ก่อน
ก็หยิบชิมแล้วนะคะรสชาติโอเคเลยแหละกุนเชียงยี่ห้อนี้นะหยิบชอบแบบกรอบๆนะคะได้ยินเสียงความแข็งของกุนเชียงไหมไม่ชอบแบบนุ่มๆนะไปชิมเห็นไหมความกรอบหวานมากชอบก็คุกแล้วนะคะก็ใส่พวกนี้ต้นหอมผักชีนะชอบกินผักชีเยอะๆก็ใส่เยอะๆชอบน้อยๆก็ใส่น้อยๆใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคลุกจะได้ไงโทษทีมีสลิดจริงๆถ้ามีกะละมังนะคะเดี๋ยวยิมต้องไปซื้อกะละมังสำหรับทำยำสำหรับคลุกยำมันจะสะใจกว่าวันนั้นก็จริงๆก็เห็นละร้าน20บาทขายเยอะๆก็ตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อมาทำไมมันนึกขึ้นได้ว่าเออซื้อมาเผื่อแบบทำคลุกยำก็ดีหรือว่าทำพวกอะไรที่ต้องใช้กะละมังเนี่ยเนาะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะได้ยำกุนเชียงนะโ ทษทีขอดื่มน้ำนิดนึงก็สีสันอาจจะดูแบบมืดๆนะคะออกแนวไปทางสีโทนดำเนาะโทนเข้มเพราะว่าอิ่มไม่ชอบกินมะเขือเทศในยำกุนเชียงอิ่มก็ไม่ใส่นะคะแล้วก็ไม่กินแตงกวาในยำกุนเชียงนะคะก็เราจะกินเฉพาะที่เราจะใส่เฉพาะที่เรากินนะคะอะไรที่เราไม่กินอย่าไปใส่เพราะว่าถึงจะทำออกมาสวยแต่เราเขี่ยทิ้งมันก็กลายเป็นขยะนะคะอิมก็บอกก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราตามไปดูในคลิปกินนะคะกินข้าวต้มกุ้ยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิมค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ